ดีครับทุกคนผมคุณสุขวัญนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวตามใจกันที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Big Dog Cafe นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูน้องหมาทั้งหลายที่อยู่ในร้านนี้ไปดูกันเลยนะครับเมื่อก้นนั่งลงบนเบาะของร้านพนักงานจะเข้ามาให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติและกฎต่างๆของร้านในทันทีฝึกฝนเหลือบดูราคาอาหารและเครื่องดื่มของทางร้านโหราคาแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยส่วนบรรยากาศภายในร้านก็ดูสะอาดและเย็นสบายแบ่งส่วนชัดเจนระหว่างน้องหมากับคนที่มากินอาหารแต่สำหรับคนที่ต้องการเข้าไปเล่นกับน้องหมาต้องเสียเงินเพิ่มนะวันนี้หมาเซตแรกออกมาแล้วนะครับที่ Big Dog Cafe เขาจะปล่อยน้องหมามาเป็นเซตนะครับและหมาแต่ละเซตก็จะต่างขนาดต่างพันกันไปครับโดยเซตแรกนี้ก็จะเป็นหมาพันเล็กนะครับก็จะสนๆหน่อยแต่ฝึกฝนรับรองว่าน่ารักทุกตัวเลยล่ะโดยเฉพาะตัวนี้ดูเหมือนมันจะชอบฝึกฝนมากเลยล่ะด้านนอกนี้เป็นที่เปิดนะครับไม่มีแอร์อากาศจึงค่อนข้างร้อนต้องใช้พัดลมเป็นตัวช่วยดูสิครับแม่สบายน่าดูเลยดูเหมือนจะมีแต่น้องหมาตัวนี้แหละที่ยอมเข้าใกล้ฝึกฝนแต่อีกเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันแล้วนะเพราะเขาจะเปลี่ยนเซ็ตทุกๆ 10-15 นาทีครับจะเปลี่ยนสุนัขทุก 10-15 นาทีลูกค้าที่มีขนมก็ใครขนมสั่งได้นะคะถ้วยละ150บาทร้านนี้เขาขายเก่งจริงๆนะครับเนี่ยเซตนี้จะเป็นน้องหมาขนาดกลางนะครับตัวก็จะดูใหญ่และแข็งแรงกว่าเซตแรกนะสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับพี่สตาฟก็จะคอยช่วยจัดท่าให้น้องหมาด้วยนะแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่า1ครั้งก็ได้นะครับโดยรวมฝึกฝนคิดว่า Big Dog Cafe ก็เป็นอีกร้านนึงที่คนรักหมาจะต้องมาลองเที่ยวดูสักครั้งเพราะว่าที่นี่มีน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์มากและทุกตัวก็น่ารักคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีเลยล่ะครับแม้ค่าอาหารออกจะแพงไปสักหน่อยและยังมีค่าเข้าไปเล่นกับน้องหมาอีกทำให้การมาเที่ยวซ้ำจึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันสักหน่อยละครับแต่สำหรับคนที่รักหมาแล้วก็มาเหอะไม่ผิดหวังการเที่ยวในครั้งนี้ยังไม่จบนะครับครั้งหน้าฝึกฝนจะพาไปเที่ยว Dog Cafe อีกที่หนึ่งที่ดังไม่แพ้ที่นี่เลยล่ะครับอย่าลืมรอติดตามชม EP หน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย